สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อกันแล้วครับย่ำเที่ยงเที่ยงบ่ายๆมื้อนี้มาออกป่าป่ามื้อที่2ครับมื้อว่านี่มันคําก่อนกับบรรยากาศครับอยู่นะครับหลังฟาร์มนะครับอยู่หน้าที่ MJ ฟาร์มนะครับมื้อนี้ครับมาเก็บปลาครับปลาเกาว่านนี่แหละมื้อนี้ได้ปลาคอจักตัวก่อนเมื่อกี้ได้3เหรอ3ตัวครับตัวนี้กับตัวหน่อยเมื่อกี้ปลานิ่มปลาเข็งเข็งหน่อยครับกำลังที่สิกินได้กินแล้วนี่อีกจักหน่อยเอ้าปิ่นเอาขึ้นไปกินบ้านมันบ่แซ่บอ่ะครับต้องบรรยากาศนิ่มบ่หลาน2คนครับมื้อนี้ครับโอ้ยังแค่ยังไหนเตียงข้าวเขาข้าวเขาข้าวแห้งโอ้เผ็ดไปทั่วครับเขาก็เอาว่านใส่เครื่องเบนซินครับลากขึ้นน้ำมื้อนี้ได้เอาไว้มันขวัญเหรอนะสายดูดผมมันสั่นครับก็เลยเอาโซลาเซลล์โซลาเซลล์ดึงซัมเมอร์หนึ่งนิ้วดึงขึ้นครับแดดมากมันกันไรครับพี่น้องนะครับช่วงตอนนี้กำลังมีแดดอยู่นะครับแดดมากมันกันไรนะครับทำงานอยู่อย่างน้อยคงสีแห้งครับมือเนี่ยมือเศร้าเอาฟังข้างนั้นครับเก็บมาเบิดละเหลือหงนี่เที่ยงพอดีครับก็เลยว่ากับหลานเอาป่าเมื่อกี้ครับเอาฟ้าไว้ป่าเลยกี่ป่าเนี่ยเขาเนี่ยกี่ป่ากี่ป่าโอ้เผาเผาเอาไว้มาเอาหอยไหมเนี่ยซุกกับบ่เนี่ยครับบรรยากาศท้องไห้ท้องหน้าคือเก่าครับเนี่ยยังก่อนผู้เด็กก็ว่าคำนี้เบาอย่างก็บ่ได้บ่คือเก้าพี่น้องครับครับเท่ากับคือเก้าเนาะมาขี่ป่าเอาทานใส่ข้าวเขาเดี๋ยวฟื้นมาใส่อีกครับไก่สุกละไก่สุกละฟื้นใส่ให้มันเป็นทานกันเอาระหว่างเก็บทานเดี๋ยวจะทำยังไงต่อแหละทานแล้วห่อเคียวใส่ข้างใต้มันนี่นะมาเผาไม่อะพี่แจ็คเผาทานกินปลาเพราะสดจากบ่อนี่บ่ต้องอีหยังมากมายครับมีเกลือเกลือมามันยืนบ่เอาเกลือมานะเกลือแล้วก็ไปตัดมาอีกไปตองนะตองอันนี้มันเปื้อนละครับถ้วยจานก็บ่ต้องครับแบบลูกทุ่งลูกทุ่งเออมาอีกใบนึงครับเหลืองอุ้ยหุ้ยครับคอนี่ก็ดีสุกใหญ่เด้อใหญ่มองมันมาหาไฟกันโอ้ได้หลุนนี่นี่ไม่ธรรมดาเลยครับวันที่ปลาคอน้องนี่เพราะมันได้กินลูกปลานิ่นปลาเค็งจากตักกินเบ็ดนี่จะโตนวันครับปลาคอเหลือจากมือว่านได้อีกเมื่อกี้นี่ได้ปลาคอตัวนี้น้อยสุดครับมีอีกรุ่นนึงง่ายก็ดีแล้วก็ตัวใหญ่คักก็ดีเอาให้ร้านเอาไปไว้แล้วครับเดี๋ยวมาคุยกันว่ากินอยู่ข้างบ่อนแล้วจังแซ่บอ่ะจัดเลยแล้วโอเคโอเคนั่งหิวหน่อยมามานั่งเถอะนั่งเนาะออกเกลือหุ้ยหาปลาตัวขี่ปลาเขาขี่ปลากินไหมล่มวีวีครับมือหนีไข่แดงไปหมู่บ้านจะล่มแห้งขนาดบอกไว้จำแม่น้อยอย่างนี้เฉยใส่ผมฟูรถบอกเขาไว้เฉยเอาควันไว้มุมนึงเดี๋ยวสุกแล้วนี่สักครู่นะครับแตกไ
ว่าได้ปลาเค็งรุ่นนี้ก็สุดยอดแล้วนี่เนาะปลาเค็งจะมาเด้อปลาเค็งเนี่ยมันเงียบเงียบเยอะเสียงคักๆแล้วอยู่ในบ่อเนาะครับโอ้มาแล้วครับเดี๋ยวอีจังหน่อยอีกหน่อยใหม่ก็ตะคว้าเออมาหั่นใหม่ตัวหน่อยที่ใหม่ก่อนปลาลิ้นเฮามาหั่นให้สุกแล้วก็ตะคว้าหางใหม่แล้วหางไม่ใช่ปัญหาเฮาบ่ได้กินหางมันเลยผมนี่สิกินหางปักลงดินไปแบกิ้วแบกิ้วมันกินยังแบกิ้วมันกินดิบมันปะกินจุ๊บโอเคทานมาใส่ตะไคร้จังหน่อยหลังไฟกีปางที่ก็ตั้งไปเป็นเฟื่องอยู่กล่องนึงครับมันเป็นทานแล้วยังเคลียร์มาเคลียร์มาใส่ใส่ปลาเนี่ยเอากีนี่บรรยากาศครับเมื่อนี้ก็บ่ปานใดแดดฮ้อนก็บ่ปานใดครับเที่ยวบดเที่ยวแดดอยู่แต่ก็มันยังบ่เข้าหน้าฮ้อนคักเนาะมีฮ้อนหอยบัดนี้ออกมาจากตัวนี่สุกไปสุกไปเนี่ยเมียวเมียวเมากินแม่เจ้าบ่องกิ่มเกียร์บ่องอยู่ใส่กันบ่เปียวอีบ้านปลาคอครับเนื้อปลาคอปลาเค็งสุกแล้วไม่นี่นะเอ๊ะพิสูจน์ดูถอดดูตัวนึงถอดตัวนึงเอาไอ้จับให้ดูดอกพิสูจน์ผมดูไปแล้วยุ่งเหงื่อกันพี่น้องครับสุกแล้วครับได้กินแล้วยังไงแข็งไตหอยได้กิ่มแล้วป่ะแล้วเดี๋ยวปลานิ่นครับตัวนึงนิดหน่อยแล้วนึงปลาคอเยอะหอนอยู่ป่ะเปิดดูเปิดดูสุกป่ะเนี่ยโอ้ยสุกสดสดครับพี่น้องตัวใหญ่เลยนะ3นิ้วนะนิ้วมือนะรุ่นบัก3นิ้วมือครับแข็งมึงละทำในไข่กับมี่แข็งอยู่คงครับต้องเขายังไงอืมอืมเขาสดคักหลาเอาไปกินอยู่บ้านไม่แซ่บนะครับขางน้องเลยไปน้ำดีน้ำดีเทศบรรยากาศที่นี่สดๆครับพี่น้องครับมาเลยครับกินปิ้งปลาคออู้ดะว่าซื้อปลาตลาดมะเขาเด่นๆเขากับเผาบรรยากาศเป็ดกับห้องนี่จ้ะปลาเค็งครับหวานแล้วยำมุมมีหายอีกอย่างแซ่บไปดีเลยปลาคอกินโป่งๆกันได้ไหมจับได้เนาะเออคุยไหมคุยไหมดอกนี่เกี่ยวมันด้วยฮะแต่ผมพูดตัวตายบอกเอาครับพี่น้องขออนุญาตกินขอจะค้ำกันเรายังไม่พบไปพ่อกันอีกคลิปนะครับที่พาไปเห็นยังเดี๋ยวติดตามไม่ได้ครับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ครับกดไลค์กดแชร์ครับชอบจะใคร
เป็นเรื่องใจให้ช่องบันๆ นะครับ MJ Farm Channel ขอบคุณนะสวัสดีครับผมอ๋อสวัสดีนะสวัสดีครับ